เป็นคนสุภาพเป็นคนสุขุมนุ่มลึกไม่จริง ปฐมอินโทรเวิร์ตมากๆไม่ค่อยชอบพูดกับคนแบบมีเพื่อนน้อยอะไรเงี้ยครับผมยังหาตัวเองไม่เจอมั้งหรืออะไรเงี้ยแล้วก็ไม่กล้าออกไปไหนแต่ว่ามีจุดเปลี่ยนเป็นคนนึงคือไมกี้กับชัดก้าวมันต่างกันมากต่างกันแค่อายุก็ต่างกันแล้วแค่พูดถึงนักแสดงทั่วไปอายุตอนนั้นผมเข้ามา18จะต้องเล่นเป็นคนอายุ27ประสบการณ์ชีวิตอีก10ปี9ปี10ปีที่เราไม่เคยมีเราจะไปหายังไงให้มันแบบในโรงเรียนไม่มีหมวดกลุ่มสาระไหนที่ผมไม่เคยร่วมงานด้วยผมเก็บหมดทุกคนเก็บหมดทุกกลุ่มสาระสวัสดีครับผมไมกี้ไมค์ปณิธานครับมารู้จักกับผมมากขึ้นใน Hard Talk เป็นแบบที่ทุกคนเห็นเลยครับหลายคนอาจจะเห็นว่าแบบเฮ้ยผมขี้เล่นผมแบบฟรีผมอะไรจริงๆก็มีครับมีมุมที่แบบว่าคิดเยอะมีมุมเครียดมีมุมท้อมีหมดผมเชื่อทุกคนมีหมดเป็นคนสุภาพครับเป็นคนสุขุมนุ่มลึกไม่จริง คือวัยเด็กคือผมเป็นคนเป็นเด็กกิจกรรมมากๆครับผมชอบกิจกรรมมากๆประถมอินโทรเวิร์ตมากๆไม่ค่อยชอบพูดกับคนแบบมีเพื่อนน้อยอะไรเงี้ยครับผมยังหาตัวเองไม่เจอมั้งหรืออะไรเงี้ยแล้วก็ไม่กล้าออกไปไหนแต่ว่ามีจุดเปลี่ยนที่ทําให้ผมพลิกกลับมาชอบคุยกับคนก็คือแม่ให้ไปซื้อของ7คนเดียวแล้วผมต้องคุยกับพี่พนักงาน7แค่นี้ใช่คือแบบว่าไม่เคยพูดกับพี่พนักงาน7มาก่อนอ่ะแล้วพอผมต้องมาแบบคุยแล้วก็แคชเชียร์แล้วแบบทอนเงินแล้วก็ขอบคุณครับนี่เนี่ยแบบมีกี่อันเงี้ยหูมันแบบมันคือการทําลายกําแพงความอินโทรเวิร์ตของผมไปเลยอ่ะแล้วผมก็เปลี่ยนเป็นอีกคนนึงแบบตอนเด็กๆก็เราก็มีไอดอลเปลี่ยนไปเรื่อยๆก็อาจจะเอามาจากคนใกล้ตัวแบบมีแม่ตอนแรกก็มีแม่เป็นไอดอลมีพ่อเป็นไอดอลแล้วก็พอขยับเข้ามาแบบอยู่ในรั้วโรงเรียนแบบมัธยมเงี้ยก็เห็นแบบอุ้ยพี่ประธานนักเรียนเค้าก็แบบมีออร่านะมีอะไรอย่างงี้คุณครูบางท่านเค้าก็แบบว่าอุ้ยน่าสนใจจังเราอยากเป็นคนนั้นแต่ไม่ได้อยากเป็นเหมือนเค้านะเราอยากเป็นคนๆนั้นที่แบบมีเราอะ look up to อะคือแบบเราชอบฟีลลิ่งที่เราส่งให้เค้าเราอยากได้รับฟีลลิ่งเนี่ยที่เราส่งเข้าใจป่ะเข้าใจเป็นอยู่ในฝั่งที่รับอะเป็นคนที่ทําแล้วแบบอะไรอย่างงั้นอะตอนแรกที่คิดนะครับผมพอโตมาก็ผมว่าจริงๆผมเด็กเรียนนะรู้มาว่าเรียนวิทยาใช่ผมเรียนวิทยาคณิตห้องเรียนพิเศษด้วยตั้งแต่ป.4 EP คือแบบป.1 2 3ผมเรียน MEP แบบ Mini English Program ใช่แล้วก็แบบหลังจากนั้นก็คือเป็นเรียนแบบห้องทรายมาตลอดเลยอย่างเงี้ยครับผมจริงๆไม่ได้อยากจะเป็นนักแสดงไม่ได้อยากจะเป็นอะไรเมื่อก่อนก็ตามฟีลครับผมอยากเป็นหมออยากเป็นวิศวะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ตอนมัธยมปลายก็ค่อยมาเปลี่ยนว่าอยากเป็นครูก็เปลี่ยนเหมือนกันเพราะว่าตอนม.ปลายผมก็ได้ทํากิจกรรมเยอะมากๆได้แข่งได้เข้าร่วมแบบหลายๆสโมสรใดๆได้ไปแบบสมัครเป็นสภานักเรียนด้วยผมก็เป็นรองประธานนักเรียนในโรงเรียนไม่มีหมวดกลุ่มสาระไหนที่ผมไม่เคยร่วมงานด้วยผมเก็บหมดทุกคนเก็บหมดทุกกลุ่มสาระผมอยากเป็นครูสอนภาษาอังกฤษครับแต่เรียนวิทย์คณิตนะแปลกมั้ยมันมาจากประสบการณ์ตัวเองด้วยแหละผมเรียนวิทย์คณิตแล้วผมอ่ะเป็นคนที่สนใจภาษาแบบภาษาต่างประเทศอะไรเงี้ยแต่ว่าครูที่มาสอนอ่ะเค้าไม่เข้าใจเด็กวิทย์คณิตเลยเค้าไม่รู้ว่าเราทํางานยังไงเค้าไม่รู้ว่าเราเรียนแบบไหนแล้วมันมีการเปรียบเทียบมีอะไรเงี้ยครับผมก็เลยรู้สึกว่าถ้าโตขึ้นผมก็อยากจะเป็นครูสอนภาษาอังกฤษที่เข้าใจเด็กวิทย์คณิตนะแล้วผมก็คิดว่าน่าจะแบบตอบโจทย์กับวงการการศึกษาไทยอะไรเงี้ยหวังว่าจะเป็นหนึ่งในฟันเฟืองที่ดีให้ได้อะไรเงี้ยผมก็แบบอยากทําอะไรงั้นแล้วก็บวกกับตอนที่ผมทํางานสภานักเรียนน่ะผมชอบการทํางานกับโรงเรียนมากๆชอบกิจกรรมที่มันมีในโรงเรียนงานกีฬาสีงานเนี้ยผมแบบเอนจอยแบบไปสุดเต็มร้อยมากๆผมก็เลยแบบมันจะมีอาชีพไหนอีกที่จะได้ทํากิจกรรมตรงนี้ที่ผมรักนอกจากการเป็นครูที่กลับมาอยู่โรงเรียนเดิมแล้วก็ทําตรงนี้อีกรอบนึงอะไรเงี้ยผมก็เลยอยากเป็นครูครับก่อนที่จะเปิดหมวกกับผมเล่นดนตรีกับเพื่อนอยู่แล้ว
ถ้าก่อนที่จะเล่นดนตรีก็คือฝึกดนตรีเพื่อจีบสาว oh, no. ใช่อันนั้นคือผมพอผมเรียนกีตาร์แล้วคือผมไม่ได้แบบไปสมัครเพราะเรียนอะไรนะคือก็เรียนกับอันนี้แหละมันมีแบบคลิป YouTube ออนไลน์อาจารย์ชื่อว่าโทโมฟูจิตะครับเป็นครูสอนอยู่ที่เบิร์กลีย์เป็นอาจารย์ของจอห์นเมเยอร์อีกทีนึงผมเลยอยากเรียนกับคนนี้ผมก็เลยไปสมัครคอร์สของเขา 9.99 ดอลซึ่งต่างกับเพื่อนใช่แล้วก็หารกับเพื่อนแล้วก็ไปดูคลิปมาก็ได้1เดือนก็เก็บสะสมความรู้มาอะไรเงี้ยครับผมโอ้โหผมตอนนั้นผมจริงจังกับดนตรีมากผมเรียนทั้งแบบทฤษฎีดนตรีเรียนทุกอย่างเลยที่แบบเวลาเข้าไปมหาลัยแล้วเรียนคณะดนตรีก็จะสอนอะไรบ้างผมก็แบบไปไล่เลยแบบเรียนอะไรดีไล่ยังไงแต่ว่าของผมก็จะไปเน้นฝั่งกีตาร์อะไรเงี้ยครับผมแต่ว่าการเปิดหมวกเนี่ยก็ไม่ได้มาเพราะว่าเราไปเรียนกีตาร์มาเพื่อเปิดหมวกนะไม่ใช่เพราะว่าไอ้เพื่อนที่ผมหาด้วยนี่แหละมันไม่มีเงินไอ้เพื่อนที่ผมแบบหาด้วยเนี่ยเค้ามีวันนึงเค้าก็บอกผมว่าแบบเฮ้ยแบบไม่มีเงินแต่ก็ไม่ได้อยากจะขอเพื่อนไม่ได้อยากขอยืมไม่ได้อยากขออะไรมันมีวิธีจะทํางานมั้ยสมัครงานพาร์ทไทม์ก็ไม่ใช่แนวก็พูดกันเล่นๆน่ะขอทานขอทานเออก็เลยแบบเออก็นี่ไงก็ไปเปิดหมวกนี้ก็ลองไปดูเผื่อแบบตลาดเขารับอะไรอย่างงี้แล้วก็ลองไปเล่นๆดูเลยอะไรเงี้ยผมไปครั้งแรกก็ผ่านกันได้คนละ30บาท50บาทครับแต่ก็มีความสุขมากนะมันได้เจอประสบการณ์อะไรใหม่ๆเยอะมากๆเลยเปิดหมวกแบบเอนจอยมากตอนนั้นเป็นช่วงพีคของชีวิตเลยมีคนไปเจอคนที่นั่นถูกไหมครับใช่ครับเราคุยกับที่บ้านหรือเปล่าเราได้บอกที่บ้านไหมว่ามีคนมาน้อมๆมองๆมาสนใจมาชวนอะไรไม่เลยตอนแรกไม่ได้คุยไม่ได้บอกเลยเพราะว่าผมก็ไม่ได้สนใจที่จะเข้ามาอยู่ตรงนี้ด้วยอะไรเงี้ยไม่เคยคิดที่จะได้มากรุงเทพด้วยครับเพราะสอบติดที่มหาลัยที่เชียงใหม่แล้วเราไม่ได้สนใจแต่แรกอยู่แล้วที่แม็กกี้บอกแล้วอะไรคือจุดที่ทำให้แม็กกี้มาดีกว่าอะไรเงี้ยโอกาสแล้วครับแล้วก็คำพูดบางคำพูดของผู้จัดการของผมเองที่กล่อมผมให้มาสู่เส้นทางนี้ครับเขาพูดประมาณเชิงว่าอยากจะมีส่วนร่วมในความสำเร็จของผมอะไรเงี้ยคือแบบอยากเห็นผมสำเร็จในฝันของผมนะนู่นนี่อะไรเงี้ยเขาก็พูดถึงว่าความฝันผมก็บอกนะผมอยากเป็นครูแล้วถ้าจะผมมาอยู่ตรงเนี้ยมันได้อะไรบ้างมันยังไงมันตอบโจทย์กับฝันของผมยังไงอะไรเงี้ยมันก็แบบมันก็เปิดความคิดของผมอยู่แล้วก็พอมันมีโอกาสเข้ามาก็ลองคว้าดูครับผมลองทำให้มันเต็มที่ดูโอ้เดือนแรกคือร้องไห้ตลอดออกไปเดินแล้วแบบถ้าเกิดว่าเป็นคนต่างจังหวัดแล้วเคยมากรุงเทพมาเที่ยวมาอะไรเงี้ยจะเก็ทฟีลเลยนะที่ออกไปหน้าระเบียงแล้วแบบมองไปเห็นแต่ตึกอะแล้วเราไม่ชินเลยคือแบบทำไมมันตึกทำไมตอนแบบเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองตีสามยังมีแสงไฟยังมีรถขับผ่านหน้าถนนมันแบบคือมันเป็นฟีลลิ่งที่แปลกในการที่จะอธิบายเพราะถ้าเกิดว่าคนผมรู้สึกว่าคนกรุงเทพฟังก็จะรู้สึกแปลกๆอย่างเช่นถ้าผมพูดว่าแบบถนนพหลโยธินหรือแบบถนนแบบอะไรเงี้ยอันนี้คืออะไรอ๋อสะพานแบบพระรามแปดไงก็แบบโหเนี่ยเหรอสะพานพระรามแปดอะของผมว่าใช่ไหมคนกรุงเทพอะเดินไปโหนี่คืออนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเหรอเนี่ยแต่ว่าคนกรุงเทพก็แบบก็ใช่ไงก็วงเวียนมันเป็นฟีลที่แบบมันต้องปรับตัวเยอะมากๆไม่โอ้โหผมมาแล้วแบบขึ้น BTS ก็เดินชนคนนู้นคนนี้ติดบัตรก็ไม่เป็นอะไรอย่างเงี้ยแบบปรับตัวใหม่หมดเลยครับผมขึ้นแบบใช้ชีวิตเป็นแนวตั้งเมื่อก่อนใช้ชีวิตแนวนอนมาก่อนอันนี้ขึ้นลิฟต์ลงลิฟต์ขึ้นลิฟต์ลงลิฟต์แล้วมันแบบเดี๋ยวผมเล่าเรื่องตลอดให้ฟังคือตอนด้วยความที่แบบต่างจังหวัดอ่ะเนาะเวลาเข้าลิฟต์แล้วแบบมันขึ้นไปนานๆอ่ะเวลาเราอยู่ในลิฟต์นานๆคนกรุงเทพน่าจะไม่รู้หรอกแต่ว่าคนต่างจังหวัดมันจะรู้สึกมันแบบเข้าไปปุ๊บมันปิดแล้วมันมืดใช่มั้ยแล้วก็แบบพอเปิดมาเฮ้ยเป็นอีกโลกนึงเหมือนวาร์ปอ่ะแล้วเราก็จะคิดตลอดว่าเราเข้าประตูวาร์ปใช่มั้ยแล้วก็แบบเฮ้ยเหมือนเราเข้าไปอีกโลกนึงแล้วเปิดมาอีกโลกนึงว้าวมากอันนี้มีสาระมั้ยไม่รู้แจมๆมั้ยแจมๆเอาจริงๆบทฉัตรกล้าวเนี่ยหนักมากยากมากสำหรับผมแล้วก็คือไมกี้กับฉัตรกล้าวมันต่างกันมากต่างกันแค่อายุก็ต่างกันแล้วแค่พูดถึงนักแสดงทั่วไปอายุตอนนั้นผมเข้ามา18จะต้องเล่นเป็นคนอายุ27ประสบการณ์ชีวิตอีก10ปี9ปี10ปีที่เราไม่เคยมีเราจะไปหายังไงให้มันแบบ
ได้ภายในเวลาแค่ไม่กี่เดือนอะไรเงี้ยแล้วก็ใช้ชีวิตเป็นคนเหมือนแบบผ่านประสบการณ์ชีวิตมาแล้วแบบมากกว่าเรา10ปีมันยากมากๆแค่เรื่องอายุไหนจะเรื่องฐานะทางสังคมที่เปลี่ยนอีกในเรื่องอาชีพอีกเรื่องแบบความต้องการในชีวิตอีกแบบคือด้วยความเป็นหมอทหารด้วยเค้ามีความเสียสละเยอะมากๆอันนี้ผมก็พอเก็ทว่าผมอยากเป็นครูผมก็อาจจะเทียบได้แต่หมอกับทหารน่ะสําหรับผมมันคืออาชีพที่เสียสละที่สุดแล้วแล้วมารวมกันเป็นอาชีพเดียวคือหมอทหารเราต้องทําความเข้าใจแบบฉัตรก้าวเยอะมากๆและไม่ใช่แค่ฉัตรก้าวด้วยเพราะว่าความสําเร็จมันมาจากสุภาพบุรุษจุฑาเทพซึ่งมีทั้งคุณชายหมอทั้งคุณแม่กองแก้แล้วก็ทั้งตระกูลของแบบจุฑาเทพที่ผมต้องไปทําความรู้จักแล้วก็ไปดูใหม่ไปอ่านนิยายเพราะฉัตรก้าวก็มีอยู่แล้วในนิยายมีชีวิตอยู่ในนิยายอยู่แล้วอะไรเงี้ยเป็นการบ้านที่หนักมากๆแล้วพอมาแรกๆกับผมไม่รู้ว่าจะทําการบ้านตรงไหนไม่รู้ว่าจะเริ่มตรงไหนเลยเพราะเราจะเริ่มที่ตัวฉัตรก้าวเลยมั้ยหรือเราจะไปเริ่มที่ฝึกการแสดงก่อนดีหรือว่าเราจะแบบไปบทเลยไปจําบทเลยไปเล่นเลยอะไรเงี้ยมันแบบช่วงแรกมันหลงทางเยอะมากๆคือจริงๆคนที่ต้องขอบคุณแล้วก็ถ้าจะต้องได้เสียงปรบมือที่ดังที่สุดต้องให้ป้าแจ๋วได้ข่าวว่าน้ําตาไหลด้วยโอ้โหทุกครั้งที่โดนป้าแจ๋วแบบสอนน้ําตาไหลตลอดป้าแจ๋วอยู่มั้ยคือถ้าพูดว่าดุมั้ยครับดุแต่ว่าเค้าแบบดุแค่เฉพาะเรื่องงานเจตนาเค้าอ่ะดีมากๆพระเจ้าเค้าอยากให้ผมพัฒนาเค้าอยากให้ผลงานเค้ามันออกมาดีที่สุดเค้าไม่อยากให้ผมต้องไปกังวลตอนสุดท้ายไม่อยากให้ผมเล่นไม่ดีตอนนี้เพื่อที่ผมจะไปโดนด่าในตอนสุดท้ายว่าเล่นไม่ดีเค้าไม่อยากให้ผมโดนด่าเค้าเลยด่าผมก่อนถูกป่ะล่ะใช่ก็แบบว่าจริงๆต้องขอบคุณพระเจ้าครับผมคือพอเราได้เข้าใจเจตนาจริงๆแล้วมันพระเจ้าน่ารักมากโอ้โหถ้าเอาช่วงพาร์ทแรกๆอ่ะผมเกรงกับทุกคนเลยคือการที่ได้เจอคุณชาย5คนพร้อมกันครั้งแรกคือวันเปิดตัวเดบิวต์ไนท์ตอนขึ้นเรือใช่ที่ไอคอนสยามขึ้นเรือกันแล้วอันนั้นคือได้เห็นแบบพี่น้องทั้ง5คนมาอยู่รวมกันครั้งแรกแต่ละคนมีออร่าตัวเองพี่พีคก็แบบพีคพี่กัฟก็พี่กัฟพี่ก้าวก็พี่ก้าวไอเทศก็ไอเทศไอเทศยังแบบไอเทศยังแบบเอาคนพอจะแบบได้อยู่แต่แบบหูแล้วผมเป็นแบบเด็ก18ไหนไม่รู้อ่ะแล้วก็ได้มาอยู่แบบในครอบครัวเดียวกันกับพวกเขาอะไรอย่างเงี้ยมันคือผมเคยแบบมองเขาเป็นแบบไอดอลผมเคยแบบ look up to พวกเขาอะไรเงี้ยแล้ววันนึงได้มามีโอกาสได้ทํางานร่วมกันแปลกใจมากๆแล้วก็โชคดีมากๆทุกอย่างมันงงไปหมดเลยมันก็ช้าๆสนุกทุกคนเป็นกันเองมากๆผมคิดว่าด้วยความที่ทุกคนเป็นมืออาชีพอยู่แล้วทุกคนที่เข้ามามีส่วนร่วมในโปรเจกต์เนี้ยเป็นมืออาชีพหมดเลยมันทําให้การทํางานมันง่ายมากๆมันไม่มีเรื่องแบบเล็กๆน้อยๆที่มาแบบขัดแย้งกันไม่มีเรื่องแบบบาดหมางไม่มีเลยทุกอย่างมันราบรื่นไปหมดเลยครับผมมีความแตกต่างกันแต่เป็นความแตกต่างที่พิเศษมีความพิเศษแต่ละกองไม่เหมือนกันป้าแจ๋วก็จะพิเศษเรื่องความคมของน้ําเสียงของผู้กำกับสไตล์การกำกับของการกำกับของป้าแจ๋วเนี่ยก็จะชัดเจนต้องการแบบนี้อย่างนี้ภาพอย่างนี้เขาก็จะทำถ้าทำไม่ได้ด่าก่อนทำไม่ได้ด่าแต่ด่าแล้วดีขึ้นนี่ก็จะเป็นสไตล์ป้าแจ๋วแล้วก็จะมีซิกเนเจอร์ทางละครของป้าแจ๋วก็มีกำกับภาพมีอะไรถ้าพูดถึงเรื่องภาพอย่างไปกองไหนต่อกองที่2ที่ผมไปกองใจพิสุทธิ์พี่เหมียวกำกับแล้วก็พี่นกหญิงนกชายเขาดูก็จะเป็นอีกแนวนึงแต่ผมคิดว่าใกล้เคียงกันกับป้าแจ๋วเป็นฟีลบรรยากาศคล้ายๆกันภาพอะไรอย่างงี้ก็แบบสวยผมว่าใจพิสุทธิ์ก็แบบให้ฟรีสไตล์นักแสดงเยอะเหมือนกันต่อไปผมน่าจะไปเรื่องพี่คิงครับพรชิวันพรชิวันให้เป็นเรื่องที่3ของผมที่ไปพี่คิงจะมีความแบบว่ารายละเอียดเขาจะเยอะมากๆพี่คิงเป็นคนที่ดีเทลมากมีซีนนึงผม amazing มากคือแบบสร้อยคอมันเอียงนิดเดียวสร้อยคอมันยกนิดเดียวแล้วไม่ได้มีผลกับเรื่องนั้นนะเขาแบบเดี๋ยวก่อนให้จัดขนตาซ้อนกันนี้มันโคตรอัพไม่ได้ต้องเคลียร์
อันนี้คือพี่คิงใช่จะมีความแบบจะมีความเนียนพาดอะไรงี้กองต่อไปเป็นดูดอับสอนดูดอับสอนมีความฟรีสไตล์เลยชิลชิลชิลเลยครับผมพี่จ๋าก็ชิลครับผมพี่วุ้นก็ชิลพี่พีก็ชิลใหญ่เลยด้วยน่าจะเรื่องเครียดมาเยอะแล้วอ่ะก็ถ้าเกิดว่าเรื่องเครียดขนาดนี้กองก็ต้องชิลแหละมันนี่ดิ่งแน่เลยก็สนุกดีครับผมแล้วพี่พีก็คือด้วยความโชคดีเรามีผู้จัดการคนเดียวกันก็เลยสนิทกันอยู่แล้วไม่ได้มีปัญหาอะไรส่วนละออจันเนี่ยผมอะไปมีส่วนร่วมด้วยเยอะที่สุดละระยะเวลาการถ่ายทำขวัญฤทัยกับละออจันอะโอ้พอๆกันเลยคือถ่ายขวัญฤทัยแบบหลายเดือนแบบประมาณสมมติว่าถ่ายประมาณแบบ7-8 เดือนอะไรอย่างงี้รออาจารย์ก็แบบเกือบๆเลยอ่ะก็5เดือนอะไรอย่างงี้เลยแต่รออาจารย์เนี่ยมีความเฟรนลี่สูงด้วยความที่นักแสดงแต่ละคนอายุใกล้เคียงกันก็แบบสนิทกันง่ายมากๆไปด้วยกันได้ดีมากๆพุ่มกลับก็น่ากลัวน่ากลัวยังไงปลื้มใจครับรู้สึกขอบคุณดีใจแบบบอกไม่ถูกรู้สึกปราบปลื้มรู้สึกใจชื้นรู้สึกหายเหนื่อยมันเป็นความรู้สึกดีๆหลายๆอย่างมารวมกันมันแบบโอ้ EP แรกๆอ่ะผมก็ร้องไห้ตลอดเลยเวลาแบบจบ EP อะไรเงี้ยเป็นอย่างนี้มาแบบหลาย EP แล้วที่แบบดูแล้วแบบคือแต่ละซีนมันเป็นบรรยากาศที่แบบผมจำได้ว่ามันคือเหตุการณ์ในชีวิตที่แบบกว่ามันจะผ่านซีนมาได้มันยากแค่ไหนมันอะไรแล้วทุกอย่างแบบพอเราไปเช็คฟีดแบ็กแล้วคนกระแสตอบรับมาทั้งด้านดีทั้งไม่ดีมันทำให้เรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันสำเร็จนะมันออกไปสู่ผู้คนแล้วนะผู้คนได้เห็นความพยายามของเราได้เห็นความพยายามของทีมได้เห็นแบบหยาดเหงื่อได้เห็นน้ำตาที่อยู่เบื้องหลังเห็นเลือดที่อยู่เบื้องหลังอะไรอย่างเงี้ยมันแบบมันมีความภูมิใจมากๆครับผมก็เช็คตลอดเลยครับผมขอบคุณทุกฟีดแบ็กขอบคุณทุกคำชมครับผมแล้วก็คำติชมมากๆครับผมขอบคุณที่คอยติดตามชมทั้งจากละครจากแฟนละครแบบสุภาพบุรุษจุฑาเทพทั้งแฟนละครนิยายแบบมันถาโถมมาแบบพอมันแบบคือในระยะเวลาการถ่ายทำดวงใจเทวพรมเนี่ย2 ปีอะประสบการณ์ชีวิตที่ผมได้มามันแบบเกินจะบรรยายมากๆอะมันเยอะจนผมถ้าผมเล่าให้ผู้ชมฟังหรือเล่าให้พี่ๆฟังคือไม่มีทางเชื่อได้ว่าทุกอย่างมันเกิดขึ้นแค่ภายใน2 ปีนี้อะมันเปลี่ยนชีวิตผมแบบไปเลยแล้วมันแบบว่าสอนอะไรผมเยอะมากๆต้องขอบคุณทุกๆประสบการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะดีหรือร้ายอย่างอุบัติเหตุเนี้ยคือมันสอนผมทั้งเรื่องชีวิตทั้งการทํางานทั้งแบบการในอนาคตมุมมองต่างๆที่ผมมีต่อโลกมันโอ้โหพี่เอ้ยโอเคค่ะไปหวานรักต้องห้ามแล้วแล้วผมนึกว่าจะมีแค่ดวงใจแถวผมแล้วเนี่ยเอาจริงๆตอนที่รับเลือกเล่นเนี้ยเรื่องเนี้ยยังไม่ได้อ่านบทแค่ไม่ใช่ว่าไปแคสนะคำว่าแคสอ่ะเขาไม่เรียกนั้นเพราะตอนนั้นพี่แอนทองประสงค์เขาบอกว่ามานั่งพูดคุยกันเฉยๆคำว่าพูดคุยกันเฉยๆของพี่แอนไม่มีทางเฉยแน่นอนครับผมนั่นคือการแคสติ้งแหละแต่ว่ามันเป็นการผมก็ได้เจอพี่นุชชี่ครั้งแรกก็พี่แอนครั้งแรกเหมือนกันพร้อมกันเลยครับผมบรรยากาศแคสติ้งอ่ะมันเป็นบรรยากาศแบบใหม่ที่ผมเองไม่เคยเจอแล้วก็คิดว่าหลายๆคนที่เป็นนักแสดงก็อาจจะไม่เคยเจอด้วยหรืออาจจะไม่เคยได้ยินเลยท่านผู้ชมคือเขาอะบิ้วตัวละครมาจากคำตอบของนักแสดงตอนนี้เขาไปอะบทเขายังไม่เสร็จหรอกแต่เขามาสัมภาษณ์คนที่เขาจะแคสอะแล้วเอาความคิดของนักแสดงในแต่ละนั้นอะใส่เข้าไปในบทเพื่อให้บทมันมีชีวิตมันเป็นวิธีการแบบใหม่มากๆอะคือแบบคำถามที่เขาถามมันก็จะเป็นคำถามแบบฮาร์ดทอล์กมากๆอะดีฟมากเรื่องนี้ดราม่ามากครับผมตอนแรกอ่ะเค้าก็ถามประมาณแบบว่าก็ให้แนะนําตัวนู้นนั่นแล้วอยู่ๆพี่นุชชี่ก็มาเลยตอนนี้คุณสนใจประเด็นทางสังคมเรื่องไหนบ้างไหนลองยกมา1ประเด็นและอธิบายให้พี่ฟังว่าเราอยู่ฝั่งไหนแบบว้าวเลยเหรอเหมือนพี่แม็กเลยแล้วแบบผมอันนี้คือผมสอบอยู่ใช่มั้ยผมทําข้อสอบหรือเปล่าอ่ะแล้วผมก็แบบยกตัวอย่างประเด็นสังคมที่ผมสนใจแล้วเค้าก็ซักถามมาเลยเพราะพี่นุชี่ก็แบบเหมือนมีความรู้เรื่องแบบอะไรพวกนี้อยู่แล้วด้วยเค้าก็ถามมาเลยเรื่องประเด็นทางสังคมเราแล้วเค้าก็โยงไปในประเด็นทางสังคมอื่นอีกแบบเรื่องการทํา CSR มีความคิดเห็นอย่างไรถ้าเกิดทําอย่างนี้รัฐบาลจะลอยนวลมั้ยนู่นนั่นโหอย่างนี้เลยคือจริงๆตอนแรกอ่ะคิดหนักเลยนะว่าจะรับเรื่องนี้ดีมั้ยแต่ก็พอมาคิดดูอีกที
ในอาชีพนักแสดงอ่ะมันจะมีอีกสักกี่ครั้งที่จะมีบทแบบนี้วนมาหาเราอีกอ่ะคือบทนี้มันผมว่ามันแบบมันหาไม่ได้แล้วอ่ะเอาจริงเป็นการแชลเลนจ์ตัวเองเพราะว่าเป็นเรื่องที่สองของผมด้วยมันเหมือนแบบผมเพิ่งผ่านเรื่องแรกมาแบบสดๆร้อนๆเลยแล้วแบบจะมาลองวิชากับดราม่าหนักๆจ๋าๆเลยแล้วผมจะรอดไหมแล้วดันมาเจอกับพี่แอนทอมสงและพี่นุชชี่ที่ขึ้นชื่อว่าเป็นประธานสมาคมภาพยนตร์แห่งประเทศไทยอ่ะคุณผู้ชมคือแบบแล้วผมคือแบบไอ้ไมคี้ที่เพิ่งจบแสดงละครมา1เรื่องยังบอกออนแอร์เลยฟีดแบคยังไม่มีเลยไปเล่นครับพี่แมทพีรณีและมาชาวัฒนพานิชดอมเหตระกูลอย่างเงี้ยแล้วผมยาวอะไรไปสู้เค้าอ่ะมันเป็นการแบบชาเลนจ์ตัวเองมากๆครับผมแต่สนุกมากๆเรื่องนี้เป็นแบบที่สุดเลยครับที่สุดที่สุดต้องรอดูครับผมแซ่บแน่นอนโอ้แปลกอะถ้าให้นึกย้อนเข้าไปมันเหมือนเป็นมัลติเวิร์สยูนิเวิร์สจักรวาลอันนึงเลยอะวงการบันเทิงเป็นวงการที่สนุกแต่ก็น่ากลัว คือถ้าถามว่าผมมองตัวเองในอนาคตยังไงอะมันก็ไม่ได้มองไปถึงขนาดนั้นหรอกครับผมคือผมก็มีนะที่เซตโกเป็นของตัวเองว่าผมอยากจะแบบประสบความสําเร็จอะไรยังไงในชีวิตแต่ตอนนี้ก็คือในการทํางานทุกๆวันมันมีความสุขมากๆผมรู้สึกว่าแค่เรามีความสุขไปกับการทํางานได้ในทุกๆวันมันก็ดีแล้วอ่ะไม่จําเป็นต้องไปกดดันตัวเองให้มันพุชตัวเองให้ไปแบบโอ้โหขึ้นไปจุดสุดยอดนะอีนี้ต้องไปเล่นบนดาวอังคารให้ได้มันแบบมันก็สําหรับผมว่าไม่ใช่ประเด็นที่ผมสนใจกันผมชอบความสนุกสนานที่ผมมีตอนนี้กับพี่ๆกับทุกคนที่ทําอยู่ตอนนี้มันแฮปปี้มากๆอยู่แล้วด้วยก็ถ้าเป็นไปได้จริงๆก็อยากจะประสบความสําเร็จในหน้าที่ที่เป็นนักแสดงนี่แหละครับก็ไม่ได้อยากจะเป็นอย่างอื่นตอนอายุ31อย่างนี้เหรอก็คงเป็นนักแสดงนี่แหละครับเหมือนเดิมแต่ก็อยากจะลองอะไรที่มันชาเลนจ์ตัวเองเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับอยากหาอะไรที่มันแปลกใหม่อยากหาอะไรที่มันแบบท้าทายเพราะว่าชีวิตคือการเรียนรู้เราอย่าหยุดเรียนรู้เพราะงั้นเราจะหยุดชีวิตปังโอเพนครับโอเพนผมนิยามความรักว่าความรักมันคือการเข้าใจกันมันคือการไว้ใจกันความรักมันคือการให้ในหลายๆสิ่งหลายๆอย่างมันคือการเติมเต็มกันซึ่งถ้าเกิดว่าเราเจอคนคนนั้นหรือว่าเราเจอความรักในไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบไหนก็ตามที่มันเป็นแบบเข้าใจกันไว้ใจกันเติมเต็มกันผมว่ามันก็เป็นสิ่งที่ดีนะอันนี้ก็เป็นแบบความเข้าใจในความรักของผมตอนนี้แล้วกัน21อยู่21อยู่จริงๆก็ไม่รู้ว่าจะพูดอะไรนอกจากคำขอบคุณครับขอบคุณที่ชอบอะไรแปลกๆแบบนี้ครับผมจริงๆก็อายเขาที่คนชอบอะไรแปลกๆแบบนี้แต่ก็ขอบคุณยินดีครับขอบคุณที่ช่วยมาเป็นกำลังใจให้กับผมในวันที่ผมต้องการกำลังใจขอบคุณหลายๆอย่างที่ทำให้ผมโดยที่แบบบางทีอาจจะไม่ได้หวังสิ่งตอบแทนอะไรอย่างนี้ขอบคุณมากๆครับผมถ้าผมจะทำอะไรเป็นการตอบแทนผมก็คงจะทำหน้าที่ของผมให้ดีที่สุดแล้วกันคงจะเป็นนักแสดงที่ดีแล้วก็เก่งขึ้นแล้วก็มอบความสุขให้กับทุกๆคนยิ่งยิ่งขึ้นไปครับให้พูดถึงตัวเองยังไงเหรอจริงๆก็ต้องแบบขอบคุณตัวเองที่แบบว่าสู้มาได้ถึงขนาดนี้คือก็ขอบคุณที่ผ่านจุดที่แบบเคยท้อมากๆเคยแบบว่าต้องอดทนมากๆหรือยังแบบสู้ต่อไปยังไม่ถอยยังไม่อะไรขอบคุณตัวเองคือจริงๆอยากให้ทุกคนลองขอบคุณตัวเองดูนะมันมีค่ามากๆนะตอนที่ผมมาเนี่ยภายใน2ปีเนี่ยทั้งชีวิตผมไม่เคยพูดกับตัวเองในกระจกเลยนะมีแค่เหตุการณ์อะไรพวกนี้แหละที่ผมต้องแบบขอบคุณตัวเองในกระจกจริงๆว่าแบบโหผ่านมานี่ยังไงวะเนี่ยอะไรเงี้ยอันนี้คือสิ่งที่อยากจะบอกกับตัวเองแล้วก็คอยเป็นกําลังใจให้กับตัวเองในทุกๆวันแล้วกันมองโลกในแง่ดีเข้าไว้ครับขอบคุณผู้ใหญ่ที่ให้โอกาสขอบคุณแบบว่าช่อง3ที่แบบว่ายอมรับให้ผมเข้ามาเป็นลูกเล็กเด็กแดง
ขอบคุณพี่แหม่มทิติมาผมที่แคสมาขอบคุณป้าแจ๋วที่ทำให้ผมได้เป็นชัดก้าได้เป็นคาแรคเตอร์เรื่องแรกในชีวิตขอบคุณทุกๆคนขอบคุณผู้จัดการขอบคุณทุกคนที่อยู่รายล้อมที่ช่วยผมแบบผ่านวันเวลาอันยากลำบากไปได้ขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ครับที่คอยเป็นกำลังใจให้ขอบคุณเพื่อนๆจริงๆขอบคุณทุกคนแล้วก็ขอบคุณแฟนคลับมากๆที่เป็นกำลังใจให้ผมครับผมขอบคุณครับเกือบแล้วเกือบแล้วแต่ยังเข้มแข็งอยู่3 plus คืนนี้นะครับผมปังอีกรอบหนึ่งผมตกเลย